เกาะใหญ่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทะเลอ่าวไทยเกาะสวยน้ำใสที่ต้องหลงรักสายท่องเที่ยวทะเลนะคะนอกจากทะเลอันดามันบ้านเราแล้วเนี่ยก็ยังมีทะเลอ่าวไทยที่สวยไม่แพ้กับที่ไหนๆเลยค่ะเริ่มที่เกาะสมุยก่อนเลยนะคะทะเลอ่าวไทยตอนใต้เกาะขนาดใหญ่อันดับ2ของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ตที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยและยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติอีกทั้งยังมีกิจกรรมมากมายบนเกาะสมุยค่ะสำหรับหาดที่นิยมบนเกาะสมุยนะคะได้แก่หาดเฉวงและหาดละไมหรือสามารถเข้าไปดู12ที่เที่ยวเกาะสมุยที่ปตททราเวลรวมไว้ให้แล้วถัดมาเกาะเต่าทะเลอ่าวไทยตอนใต้ห่างจากเกาะพะงันไปทางทิศเหนือประมาณ45กิโลเมตรและใกล้กับเกาะนางยวนเกาะเต่านะคะถือเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำเลยค่ะเพราะเคยติดอันดับ5ของโลกและอันดับ1ของเอเชียสำหรับการดำน้ำสำหรับหาดที่นิยมบนเกาะเต่านะคะได้แก่หาดทรายรีและอ่าวเทียนออกหรืออ่าวชาร์กเบย์ค่ะถัดมาเกาะนางยวนขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของคนรักทะเลใต้มาสร้างความงามแห่งท้องทะเลอ่าวไทยที่มีเกาะขนาดเล็กเชื่อมต่อกันทั้งหมด3เกาะที่มีลักษณะเหมือนทะเลแหวกจังหวัดกระบี่เป็นหาดที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยนะคะจึงเป็นหาดที่เงียบสงบแล้วก็สามารถมาดำน้ำตื้นได้ค่ะถัดมาเกาะพะงันอยู่ห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศเหนือประมาณ20กิโลเมตรเป็นเกาะที่มีทั้งความสวยงามของธรรมชาติและความสนุกสนานเหมาะกับสายปาร์ตี้สุดๆเพราะเกาะพะงันนะคะเป็นสถานที่จัดฟูลมูนปาร์ตี้ที่จะมีในคืนพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นสำหรับหาดที่นิยมบนเกาะพะงันนะคะได้แก่หาดยาวและหาดริ้นสุดท้ายอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองห่างจากเกาะสมุยและเกาะพะงันไปทางทิศตะวันตก20กิโลเมตรประกอบด้วยเกาะต่างๆนะคะประมาณ40เกาะอาทิเกาะวัวตาลับเกาะพะลวยซึ่งหมู่เกาะอ่างทองนะคะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและปะการังที่อุดมสมบูรณ์สำหรับจุดเช็คอินยอดฮิตของหมู่เกาะอ่างทองนะคะได้แก่เกาะวัวตาลับและทะเลในใครที่กลัวเจอฝนในช่วงที่ไปทะเลนะคะก็สามารถเช็คพยากรณ์คร่าวๆที่ปตททราเวลอัปเดตมาให้แล้วนะคะว่าไปทะเลเดือนไหนไม่เจอมรสุมค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องปักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในปักกะบู.ทีวีค่ะ